ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่17มกราคม2555นะคะมองแนวโน้มตลาดวันนี้น่าจะฟื้นตัวได้นะคะแต่ว่ายังคงมองกรอบค่อนข้างจำกัดนะคะเรามองกรอบเทรดวันนี้อยู่ที่1032ถึง1045นะคะบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคของเช้านี้ต้องบอกว่าเห็นการฟื้นตัวของเกือบทุกตลาดนะคะก็ยืนอยู่ในแดนบวกหลังจากเมื่อวานนี้ค่อนข้างอ่อนตัวไปรับข่าวเกี่ยวกับการที่ S&P เนี่ยปรับลดอันดับเครดิตของหลายประเทศในเขตยูโรโซนไปนะคะวันนี้ก็เปิดมาเห็นมีการฟื้นตัวกันได้ค่อนข้างพอสมควรนะคะแล้วก็ตัวดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะคะตอนนี้อยู่ที่บวกประมาณ50จุดนะคะหางเซ็งก็อยู่ที่ประมาณบวกประมาณ275จุดนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตัวตลาดหุ้นสหรัฐตลาดน้ำมันแล้วก็ทองคำปิดทำการเนื่องในวันหยุดนะคะคือวันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น90เซนนะคะมาอยู่ที่111.34ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะเป็นเรื่องความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากในส่วนของซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิหร่านนะคะหลังจากที่อิหร่านมีการแจ้งต่อประเทศต่างๆในอ่าวอาหรับไม่ให้ผลิตน้ำมันเพิ่มนะคะเพื่อชดเชยการขาดแคลนน้ำมันดิบที่เกิดขึ้นจากการคว่ำบาตรของการส่งออกน้ำมันของอิหร่านนะคะก็มองโดยรวมแล้วเนี่ยก็น่าจะมีแรงสนับสนุนให้มีการดีดตัวได้นะคะแต่มองกรอบค่อนข้างจำกัดที่1045ก่อนนะคะเพราะว่ายังมีปัจจัยภายในของเราที่จะต้องติดตามนะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีน้ำหนักอยู่ที่เรื่องของความคืบหน้าการแก้หนี้ของกองทุนฟื้นฟูนะคะคงต้องติดตามใกล้ชิดมากขึ้นเพราะว่าใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วนะคะทางธปท.เองก็คาดการณ์ว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะได้ความชัดเจนออกมานะคะว่าอัตราการเรียกเก็บเนี่ยควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอย่างล่าสุดที่มีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็อาจจะมีการเรียกเก็บในอัตราที่ 0.55% ของเงินฝากนะคะก็คงต้องตามต่อไปแต่ว่าก็มีการส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าจะมีการเริ่มเก็บเงินเข้าจากฐานเงินฝากเนี่ยในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะคะก็คงต้องจับตาใกล้ชิดนิดนึงสำหรับในรอบสัปดาห์นี้ที่จะมีข้อสรุปออกมาเพื่อที่จะมาประเมินผลกระทบที่มีต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆผลกระทบเนี่ยมีอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์ต่อตัวกำไรสุทธิที่คาดการณ์กันเอาไว้นะคะแล้วถึงจะมีการปรับประมาณการนะคะอีกประเด็นหนึ่งในประเทศที่จะต้องจับตาดูก็คือเรื่องของหน้าตาครม.ชุดใหม่นะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีการมีรายละเอียดออกมามากขึ้นนะคะหลังจากที่มีแหล่งข่าวออกมาว่าได้มีการประสานงานเพื่อขอทุนเกล้าถวายรายชื่อรัฐมนตรีใหม่ไปแล้วนะคะซึ่งในรอบนี้ปรับกว่า10ตำแหน่งทีเดียวนะคะก็มองว่าคงต้องจับตาดูตัวครม.ชุดใหม่ว่าหน้าตาออกมาจะมีการปรับเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกระทรวงสำคัญนะคะก็คงต้องให้น้ำหนักแล้วก็ติดตามดูนะคะส่วนเรื่องปัจจัยเดิมๆยังทิ้งไม่ได้อยู่นะคะคงยังต้องตามต่อเรื่องการแก้หนี้ของทางด้านยุโรปเองนะคะรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวการเปิดเผยผลประกอบการนะคะซึ่งในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยตัวสหรัฐอเมริกาเองก็จะมีหุ้นแบงค์ขนาดใหญ่หลายแห่งที่รอประกาศงบอยู่นะคะก็จะคาดว่าน่าจะเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้พอสมควรจากความคาดหวังต่างๆนะคะในกลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยวันนี้เราแนะนำขึ้นขายลงซื้อในกรอบนะคะโดยกรอบที่เรามองไว้ก็คือ1032ถึง1045จุดนะคะจนกว่าจะเห็นดัชนีสามารถไปยืนเหนือระดับ1045จุดได้อย่างแข็งแกร่งซะก่อนนะคะค่อยกลับมาพิจารณาเพิ่มพอร์ตกันอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้หุ้นที่คงอยู่ในพอร์ตเราถือสัดส่วนที่ 25% นะคะแล้วก็คงเอาไว้ในพอร์ตทั้ง4ตัวนะคะก็คือตัว AIT GFPT สมมุติ Advanced Technology แล้วก็ตัว C Flash นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น